โอเคครับมาอยู่กับคู่ช้าของเราในวันนี้ครับในรายการ Beyond the Summit Pro Series Season 3นะครับอยู่กับทัวร์นี้ในโซน C รอบเพลย์ออฟแล้วนะครับเราอยู่กับเพลย์ออฟสายบนในคู่ของ MY Gang และก็แฟนๆ Dota ชาวไทย Among Us พบกับ Motivate Trust Gaming Trust เข้ามาเป็นท็อป4ของรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับเรียกได้ว่าก้าวกระโดดมากจนพวกเขาจะแตะเทียร์1ของโซนแล้วมาดูกันว่าวันนี้ Trust จะทำให้ Among Us ตึงขนาดไหนนะเจอกันครั้งสุดท้ายคือตัดกันแค่นิดเดียวในช่วงเลทเกมเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้ Trust ต้องใช้ประโยชน์จากการที่ทีมของพวกเขาอยู่กันมานานกว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทีมเวิร์คต้องถูกดึงออกมาใช้แล้ววันนี้ก็จะเป็น Best of 3นะครับเพราะไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มแล้วนะทางด้านของ Trusted First Draft Band 23 Savage แล้วก็ตัวของกูกูใน4ตัวแรกนะตอนนี้ Pellet Swoy Morphling Centaur Life Stealer หยิบมาเป็น Magnus กับ Tiny Tiny น่าจะเป็นของ Q Magnus ยังได้อยู่ทั้งออฟแล้วก็มิดเลนส่วน Among Us Band Ricky ของ Jackie กับเชนทั้ง2ทีมคือรู้กันดีว่าจะต้องเจาะอะไรดีนะครับเฟส2แบนเป็น LC Mazaroth และก็ Boom Bell Oracle ตัวแก้ Bad Rider อาจจะเป็น Bad Rider ซับ4 Among Us ชอบทำแบบนี้ก็จะเป็น Grim Stroke น่าจะ5แบทอาจจะ4หรือออฟเลนอยู่ที่ว่าน่าเล่นตำแหน่งอะไรมากกว่าแล้วดูด้วยว่าทรัสเขาจะหยิบตัวคอมาแก้แบทไหมแบท5เป็นกุ้งก้านะตัวเก่งของอาเบดตรงนี้ก็มีแข่งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสภาพคนดูคนภาคก็น่าจะฟีลลิ่งคล้ายๆกันคือสลับเวลาดูไม่ทันไม่สามารถดูทุกคู่ได้นะแต่ย้อนหลังของอื่นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแบนเว้นฟูคือกันทุกอย่างให้กับแบทไรเดอร์มากเลยมันเป็นพฤติกรรมที่ดูอยากจะให้แบทเล่นตัวคอมากเลยเกมนี้เขามีดับเบิลลาโซ่ในทีมไฟด้วยทะลุ BKB ทั้งคู่อ่ะพฤติกรรมชัดเจนใช่เลยครับเป็น Brother of Len แล้วก็ Earth Shaker ซับ4ของแจ็ปตัวเก่งของแจ็ปแต่ไม่ใช่ตัวเก่งของเมตาช่วงนี้เมื่อเทียบกับไทนี่และ Earth Spirit ก็เช่นเดียวกันอ๋อเหมือนเอาเอิร์ธเชคเกอร์มาดัก PL ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้า Trust จะหยิบแครี่แก้ Bad Rider มันจะมี PL นาคาสลาร์กที่แบบแก้ Bad Rider ตรงๆไม่งั้นต้องหยิบอัปเปอร์ดอนซับ5มาเล่น PL เป็นตัวเก่งของ Jackie นะเมื่อเทียบกับแครี่ตัวอื่นวันนี้ไปเปิด Twitter ก่อนครับภาคเนี่ยมีคนอวย23 Savage ไว้ด้วยก็คือใครนะเมสันไอเมสันโซเนเน่ที่มันเคยสแตนด์อินให้ EG ยุค TIC ทวิตบอกว่าเขาเชื่อว่า23 Savage จะชนะ TI ได้ในสักวันก็เลยมีคนคอมเมนต์แซวบอกว่าเมสันแกเป็นติ่ง23ไปแล้วเหรออะไรประมาณนี้สตรอมมาเบ็ดดับเบิลโวเท็กซ์ในไฟด้วยนะส่วนทรัสพิก3เป็นดิสรัปเตอร์ซับ5และแอนตี้เมจ
หยิบอย่างไวหลังเห็นสตอร์มเกมนี้เป็นแอนติเมทที่มีฟูรี่บัฟให้ด้วยนะแต่ไงดูทรงก็น่าจะต้องใช้ถ้ามีปัญหาเรื่องมานารีเจนมากก็ต้องใช้ฟูรี่ของตัวเองอยู่ดีไม่งั้นก็เล่นบิลก็อดคิงแล้วก็ไม่ต้องซื้อฟูรี่แต่ว่าถ้าเล่นแอนติเมทกับแมกนัสกลางเนี่ยค่อนข้างแย่อยู่เหมือนกันมันดีตรงแมกนัสมันสู้สกอร์คริปสตอร์มในกลางได้แต่ว่ามิดก็ฟาร์มแครี่ก็ฟาร์มใครทำเกมนี่คือข้อเสียแบนเฟสสุดท้ายทรัสต์แบน PA นะครับเคาน์เตอร์แอนติเมทตรงๆก็ขาดแครี่ด้วยดราฟต์อามองัสเก็บลาสพิกให้แครี่ส่วน Among Us Band เป็น Tide Hunter ตัวโคตรก๊อดของ Mazaroth หยิบมาเกมบางเกมอาจจะแบบ Ravage พลาดๆบ้างแต่ไม่มีปัญหามันเป็นเหมือนกับบัฟของทีมหยิบ Tide Hunter มาปุ๊บโอ้โหตัวสีเขียวนำโชคมาละตัวสีเขียวนำโชคมาได้เลยโอกาสชนะสูงเหลือเซเว่นอีกตัวหนึ่งนะเซเว่นเป็นอีกตัวหนึ่งที่แอนติเมทสู้ลำบากมากเพราะเซเว่นมันสู้ตรงๆอารมณ์ฟิลเหมือน PA รีดดาเมจไวแล้วก็ยืนชนแอนติเมทได้แต่ทรัสแบนเป็นจักซึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์น้องทรีอ่ะกลัวคอมโบจักริมสโตรกข้อดีอย่างหนึ่งของจักเมื่อเทียบกับเซเว่นคือจักเล่นได้ไวกว่าเซเว่นจักมันซื้อรัมมาแล้วมันก็พาทีมมาออรูปเอาทาวเวอร์ได้รูปเอาโรชานได้ด้วยพลังเสาฮิลแต่เซเว่นมันต้องฟาร์มเหมือนแอนติเมทก่อนแล้วค่อยมาเล่นส่วนแบนสุดท้ายอมังอัสแบนเป็นควีนออฟเพนนะครับเผื่อเอาทางด้านของแมกนัสไปเล่นออฟเลนแล้วก็เอาควีนมากดเลนกลางเป็นเคาน์เตอร์สตอร์มในเลนแบบธรรมชาติแต่ถ้าใช้ดราฟแมกนัสให้คุ้มก็ต้องเอมเบอร์เลนกลางโอเคอาบาดอนซับ5เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ดิอาบาดอนออฟเลนมีดิสรัปเตอร์อยู่แล้วซับ5ไม่ได้เอ้ยมีช้อยส์ด้วยก็คืออาบาดอนซับ5ดิสรัป4ไทนี่กลางแมกนัสออฟเลนส่วน Among Us กดมาเป็น Terror Blade ตัวเก่งของ23 Savage เพียงแต่ว่าAntimate กับ Terror Blade เนี่ยมันเคาน์เตอร์กันคนละจังหวะนะก็คือ Terror Blade เนี่ยเขาทีมไฟท์เหนือกว่า Antimate แต่ Antimate สามารถ Burst Terror Blade ได้ไวนั่นคือความเก่งคนละแบบกันดันไฟของทรัสมันจะเป็นไฟที่แบบว่าแป๊บเดียวจบแอนติเมทเบิร์สดิสรัปเตอร์ลมควันไทนี่เบิร์สคอมโบแมกนัสอาพีส่วนอามองัสก็แบบ TB DPS จ่ายดาเมจยับความสามารถป้อมกับโรชานนี่พอๆกันแต่เวลาเห็นมาสรอนเล่นอัมบาดอนแล้วคือเป็นออฟเลนที่ค่อนข้างธรรมดาของเขานะเพราะว่ามาสรอนเขาเหมือนเซเรียในโซนไทยคือเด่นออฟเลนเปิดดูเซตอัมบาดอนมาสรอนดิคือแบบแทบไม่ได้เล่นเลยเซตแบบตัวเปลือยเปล่าเลย I admit nothing but my sadness that you're gone โอเคแสดงว่า Trust เขามั่นใจมากเลยว่า Antimate กับ Disruptor เนี่ยคือเขาสามารถรับเกม Barrider ได้นะอย่างน้อย Antimate มี Blink Barrider มี Glimpse หรือกรงอะไรแบบนี้อย่างก่อนหน้านี้มันมีแมตช์นึงที่ทรัสเขาเล่นริกกี้เคาน์เตอร์แบร์ไรเดอร์นะเพราะว่า
ริกกี้มันมีโดด2ชาร์จเนี่ยมีโดด2ชาร์จมีทริกเกอร์เดอะเทรดกับสู้เลนแบทไรเดอร์ได้พอแบทมันมาเพื่อชนะมันทำให้แบทฟอร์มาถึงเข้าเกมครับก็เปิดตัวโปรโมทกันตามตำราของ MY แก๊งนะเข้าเกมปุ๊บมันต้องบูชาไมโปรก่อนไวมอนกับแจ๊บเปิดบูททั้งคู่เลยทำมอสอยู่เรเดียนนะครับส่วนด้านของ Trust You The Die นะเป็นแมกนัสเลนกลางของ Fearless นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างแพสซีฟพอสมควรสำหรับทางด้านของ Trust นะเพราะ Antimate ต้องฟาร์มก่อนส่วนด้านของตัว Fearless เองก็ต้องฟาร์มให้ได้ Echo Saber ถึงจะมาแบกเกมได้ส่วนตัวของ Off Lane Masaroth ก็คือไม่มีอะไรทำนอกจากดันคริปแล้วก็โปรเทคเพื่อนในทีมไฟท์ชูเพื่อนให้ยืนนานๆฉะนั้นคนที่พอมีดาเมจไปทำเกมได้ก็จะมีแค่ Q Tiny เท่านั้นส่วน TB เจออาบาดอนนี่ TB เล่นอย่างแข็งอาร์เมอร์เยอะมากแต่ก็ใช่ว่าอาบาดอนจะชนะไม่ได้อาบาดอนมันแบบมีเคอร์สวนัสตีเบิร์นสโลบวกกับทางด้านของไบเอาวัดลันทอสคอมโบโอเคมีโอกาสฆ่าได้อยู่ตับ5เป็นกริมสโตรกซึ่งก็ไม่ค่อยได้คอมโบกับเทอร์เบรดเท่าไหร่ตอนเทอร์เบรดก็แบบแปลงร่างนะเลนกลางก็แลกฟาร์มส่วนแจ็ปก็ใช้สเต็ปเดิมของเอิร์ธเชคเกอร์ครับฟิชเชอร์บล็อกคริปให้คริปเข้าช้าที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเลยซึ่งมันก็โดนเนิร์ฟมาก่อนหน้านี้ละนิดหนึ่งก่อนหนึ่งช่วงหนึ่ง Earth Shaker มันเป็นแบบ S tier support ใช่ไหมเพราะมันทำแบบนี้ได้แหละมันทำให้เลนคุณชนะที่เลเวล1และเวฟที่1โดยที่แค่ฟิชเชอร์ระหว่างทางกระแสคีบมาถึงก็คือเป็นใจละอย่างน้อยก็คือมีโอกาสที่จะได้เล่นสบายๆในเวฟช่วงแรกศัตรูต้องออกมาเล่นแบบอันตรายแบบนี้ซื้อสติ๊กกันมาหรือเปล่าเอ่ยบูมเบลไม่ได้ซื้อสติ๊กนะครับแจ็คกี้ก็ยังไม่ได้ซื้อสติ๊กด้วยนะไม่มีใครซื้อสติ๊กมาเก็บชาร์จอะไรในการเจอกูกู้เลยตรงนี้กูกู้เขาเล่นของคนเขาเพียงคนเดียวนะแจ็ปก็ทำเรื่องกระแสคีปไปบล็อกแคมป์ฟิชเชอร์ตัดตอนให้จากด้านนอกเพราะเข้ามาเทรดไม่ได้ง่ายอยู่แล้วไวมอนตัดเคอร์เรียคิวได้อ้าวจังหวะที่ไวมอนไปตัดเคอร์เรียคิวครับผมทวินตี้ซาเวจโดนแกล้งแล้วนะเกือบตายครับผมกดแฟรี่ไฟเด้งเลือดขึ้นมาเกือบโดนแกงละเลือดเหลือไม่ถึงร้อยแล้วเมื่อกี้แบบพอไปตีเคอร์เรียเขารู้เลยอ่ะอ้าวซัพพอร์ตไม่อยู่เลนนี่หว่าโอลาเบตตีย้ำเฟียเลสยับยับเลยครับโดนสกีเวอร์ไปหน้าป้อมช่วยด้วยเอาแล้วครับเฟียเลสใช้พลังของแมกนัสในการโซโล่คิวอาเบตตาอาเบตนั้นกดเฟรนลี่ไฟแล้วไม่รอดอยู่ดีครับเฟียเลสเปิดฉากด้วยกันหมดเลยเนี่ยเฟียเลสวันนี้เขาสุ่มอะไรมาเขาสุ่ม GPK เองงั้นเหรอมาแบบเดือดๆครับผมตั้งแต่2นาทีแรกเลยความต่างของอาเบตกับ GPK คือ GPK มันพิกในช่วง15นาทีแล้วมันจะฟอร์แล้วถ้าเกมนี้ Fearless เป็นแบบนั้นแล้วก็ใช่เลยครับ Fearless สุ่ม GPK ครับวันนี้สุ่มอาเบตไม่ได้ไงอาเบตอยู่ฝั่งตรงข้ามอาเบตกลับมาอย่างเกี่ยวกาดเลเวล3แล้วนะช่วงเลเวลเก่งโอ้ my god โดนอีกแล้วโดนสกีเวอร์ที่หน้าป้อมอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยอาเบตมาเดือดมากๆครับแต่โดน Fearless สกีเวอร์เข้าหน้าป้อมแล้วตรงนี้มีคีปมาด้วย2ตัวอาเบตเลยสามารถถอยเอาไว้ได้อาเบตกดขวดทุกอย่างเพื่อจะเอาตัวรอดจาก Fearless เกือบไปให้ตายเถอะโอ้โหถ้า Fearless ฆ่าได้2รอบนี่ไม่ใช่เลยนะแบบอาเบตแบบหลอนแล้วอ่ะอาเบตพยายามจะกระชากตบตีกับเฟียเลสบอกเอาอีกใช่มั้ยเอาอีกใช่มั้ยเกือบไปแบบจะพยายามช็อคเวฟแล้วก็สกีเวอร์เอาเข้าหน้าป้อมเลยนะถ้าแบบช็อคเวฟแล้วสกีเวอร์มุมมันได้ก็คือเอาอีกรอบนึงครับตอนนี้ซอมยังไม่เวล6นะแต่ตอมยังไม่มีสกิลหนีช่วงสตอมยังไม่มีสกิลหนีนี่คือช่วงที่เราสามารถจะกันแกล้งในเลนได้อยู่ทรัสก็มีวอร์ดโปรเทคจุดสแต็กนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแมกนัสต้องมาฟาร์มสแต็กซึ่งแจ็ปก็เดินมาเช็คแล้วเรียบร้อยด้านล่างมาสล็อตก็แพสซีฟแล้วนะครับสกอร์คลิปเลนล่างก็เป็นเทอร์เรเบลดได้เปรียบอยู่เพราะว่ามาสล็อตก็ยังไม่ได้เคลียร์แคมป์นี้คลิปชุดนี้นะจะเคลียร์คลิปชุดนี้เดี๋ยวเขากลับขึ้นมาถึงเลนกลางเฟียเลสจะโซโล่คิวอาร์เบตไปได้รอบนึงแต่ว่าสกอร์คลิปก็ยังสูสีอยู่ดีเดี๋ยวรออีก30วินาทีพาวเวอร์รูนมาครับอ
15วินาที power rune มาแล้วนะอุ้ย fearless เกือบตายครับแล้วตอนนี้ต้องเป็นไฟต์ power rune fearless ที่เลือดโลกับอาเบทที่ไม่มีมานาช็อกเวฟมาก่อนเพื่อไอคิวอาวาทอสแต่ว่าตรงนี้อาเบทนั้นใช้โวเทคตัดจังหวะและอินวิสรูนมาครับผมไวมอนเอาน้ำหมึกมาโซนเฟียร์เลสออกไปอาเบทถึงจะไม่ได้รูนแต่ว่าเฟียร์เลสเองก็ตามเข้ามาต่อไม่ได้ครับน่าเสียดายเหมือนกันเฟียร์เลสได้คิวอีกหนึ่งคิวแล้วนะทันเดอร์สไตรมาหัวอาเบทอีกโอ้จะหนักจะเต็มกับอาเบทครับผมบูมเบลมีกลิมส์แต่เข้าไปกลิมส์ไม่ได้ครับระยะไม่ถึงกลิมส์เลเวล1นะด้านล่างเลยเหลือกัน1ต่อ1เพราะว่าซัพพอร์ตก็ไปตีกันที่เลนกลางเพื่อโซน power rune จากด้านของอาเบทนั้นคิวจะตามมาเก็บหลังป้อมอีก ดุมากๆทรัสเกมนี้คืออาเบทจะกลับบ้านอ่ะคิวแบบจะมาฆ่าซัพพอร์ตต้องมาแปะขวดยาให้ครับอาเบทกลับบ้านไม่ได้คิวมาอวาทอสเอาแต่จะแจ็บโอ้แต่ว่าจังหวะสกีเวอร์มันเฟลครับผมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจังหวะสกีเวอร์มันเฟลไม่งั้นแจ็ปก็ไปอยู่หน้าป้อมแล้วครับตอนนี้แจ็ปก็สแต็กรอไปเพราะว่าซับ4เกมนี้เอิร์ธเชคเกอร์ทำอะไรไม่ได้นั่นในเลนสิ่งที่ทำได้ก็คือสแต็กแล้วมาเก็บบาวตี้รูนด้วยให้กับอาเบตเฟียร์เลสเลิศโลแจ็ปมีฟิชเชอร์หนึ่งทีเชนซันก็สวยๆครับผมเฟียร์เลสมีสกีเวอร์ออกไปครับไม่มีปัญหาแต่เลือดกับมานาโลละถ้าจะเพลย์เซฟมีบาวตี้โอ้ไม่มีบาวตี้แล้วด้วยครับโดนตัดไปก่อนหน้าแล้วแบบนี้อาจจะต้องกลับบ้านเลยนะไม่งั้นต้องเอาฮีลิ่งซอฟมาส่งแล้วรอ power rune 6นาทีซึ่งมันก็ดูจะสุ่มเสี่ยงไปหน่อยสุดท้ายมาสล็อตก็แพ้สกอร์คลิปเลยล่างแบบพาสซีฟไปเพราะเทอร์เรเบดมันมีล่างจริงกับล่างปลอม2ตัวช่วยกันตีจับมาปักเซนทรีครับเป็นช่วงเวลาที่ซัพพอร์ตของทรัสเขาปล่อยแล้วนะพอซัพพอร์ตของทรัสเขาปล่อยเลนบนแปลว่าเขาต้องมีวอร์ดโปรเทคให้กับเซฟเลนแครี่ได้ฟาร์มต่อไปได้เพราะบูมเบลเขาไปสแต็กเต็มที่แล้วเขาช่วยอะไรแอนติเมทไม่ได้ครับ RP และสกีเวอร์เขานะปอมอาเบดยังไม่เวล6ครับผมโอ้โหอาเบดบอกเอาอีกแล้วเฟียร์เลสล่าง GBK 0-2ครับผมแจ็บตัดรีเจนรูนมาได้นะส่วนเฟเลสก็ยังไม่กลับบ้านเฟเลสยังคงใช้เลือดของเขาที่เหลือน้อยนิดครับผมฟาร์มต่อไปเรียกได้ว่าเฟเลสนี่แบบจัดหนักมากสตอมก่อน6มีช่องโหว่อยู่ตรงนี้มี Observe Ward อันใหม่มาปักนะเห็นแล้วกูกู้อะไรขึ้นมาครับกูกู้แจ๊บจะมาขโมยสแต็กแล้วเฟเลสที่เลือดกลับมานาไม่พร้อมก็ไม่ค่อยน่าสู้เท่าไหร่ฟิชเชอร์โดน2บูมเบลโดนไถบูมเบลมีสติ๊กมีแฟลลี่ไฟมีคลิมส์ได้แค่1คนบูมเบลตัดสินใจอดทนแล้วตรงนี้สกิลเวอร์แจ็บเข้าหน้าป้อมครับผมมีสตันมันจะคิวกันเป็นแจ็บที่ได้มาลึกโดนไถเข้าหน้าป้อมอีก1คนเป็น0-3ไปแล้วน้ำหมึกไถสตันมาสรอสมาสรอสโดนปาดผู้กันใส่ใส่โล่ไว้ก่อนครับแล้วจะเดินฉีกแต่มาสรอสเหมือนรู้ตัวแล้วว่าตายแน่นอนครับเลยหันไปสวนดาเมจครับซึ่งใช่ครับมาสรอสตัดสินใจถูกต้องครับผมหันกลับไปสวนแล้วฆ่า23 Savage คืนไปได้แต่ว่า23 Savage ได้คิวก่อนฉะนั้นเขาได้เลเวลก่อนนะครับ7นาทีแรกมาแบบเข้มๆมากๆในทุกๆด้านเลยของทรัสบูกู้จะมาขโมยสแต็กครับตรงนี้บูมเบลกับเฟเลสก็มาเคลมและอาเบดกลิมอ้าวเหมือนได้ยินเสียงเอฟเฟกต์กลิมครับผมอาเบดกับแจ็บจัดการคิวไม่ได้มันน่าจะเป็นกลิมบริเวณไฟต์ตรงนี้นะเฟเลสก็ได้กูกู้ครับที่พยายามจะมาขโมยสแต็กซึ่งอมองัสเขาก็สแกนอีกรอบนึงนะเขารู้แล้วว่ายังมีคนฟาร์มอยู่บริเวณนั้นนี่ก็เช็คเซนทรีครับกับกลางกรงเพื่อเอาวิชั่นสงสัยไงว่าเขาเดินเข้ามาแบบนี้เนี่ยเขามีวอร์ดหรือเปล่าทำไมเขาถึงรู้ข้อมูลแต่จริงๆไม่รู้ไม่มีวอร์ดก็แค่อยากสืบเฉยๆแต่กี้ก็ขึ้นฟูรี่อยู่ดีนะครับเกมนี้ต้องการมานารีเจนนะถึงจะมีเฟียร์เลสมาช่วยบัฟก็ตามเกมนี้ก็จะเป็นแอนติเมทแบบพลัง2ฟูรี่และเฟียร์เลสตัดได้เป็นดับเบิลดาเมจครับเทอร์เรเบดสลับเลนไปเอาเซฟเลนทาวเวอร์สตรูแล้วนะเมื่อกี้มันมีจังหวะตายอยู่ตายก็ถือโอกาสสลับเล่นเลยตัวแมกนัสก็ต้องฟาร์มให้ได้เอ็กโคเซเบอร์ก่อนถ้าจะฝืนๆเอาทาวเวอร์ก็พอจะได้อยู่นะเพราะว่ามาสรอสก็มีเคอร์สวานัสแพสซีฟอยู่1เลเวลด้านบนเอาร่างปลอมไปตัดคลีฟครับได้เคอร์เรียของบูมเบลมาด้วยสกอร์2ต่อ5ใน8นาทีครึ่งตอนนี้เทมป่าเทียร์1ก็มาละแมกนัสได้ของดีมาอยู่พอแมนชิลแต่น่าเป็นของดีของแอนติเมทแอนติเมทไม่ได้ไอรอนทารอนนะ
สลับมาช่วยท็อปเลนกันหมดทั้งสตรอมทั้งกริมจะเอาเซฟเลนทาวเวอร์ให้ได้จากฝั่งของทรัสเองก็ยังไม่ได้แตะนะครับ HP เท่ากันนะแต่ว่า TB เปิดเมตาม็อบเอาไวกว่า TB เมตาม็อบติดคูลดาวน์ด้วยตรงนี้อาเบดก็กลิ้งมาหาให้ก่อนดูว่ามีคนอยู่หลังโอ้โหเอาชัวร์มากเลยนะแต่จริงๆแล้วคิดเองครับคิดเองไม่มีใครเลยครับช็อตนี้คือต้องเปิดแลมแนนต้องเปิดน้ำหมึกไถแบบมันต้องอยู่แน่นอนต้องมีคนดีเฟนต์ไม่มีครับไม่มีสักคนเลยครับเพราะทรัสเขาทำสเต็ปเดียวกันนะแต่ได้ทาวเวอร์ช้ากว่าแต่กำลังจะได้ตามกลับมาเรียบร้อยเจ้ากันครับเซฟเลนทาวเวอร์ทั้งคู่แครี่เงินพอๆกันมิดเลนเป็นทันดันเฟียเลตชนะอยู่ประมาณช่วงหนึ่งเลยช่วงตัวหนึ่งเลย15วินาทีบาวตี้กับพาวเวอร์รูน10นาทีมานะอาเบดก็เข้ามาฟาร์มในป่าของทรัสแทนแต่ชอยส์ไอเทมของอาเบดมันเป็นคาย่าครับมันไม่ใช่ออคิดเขาคงไม่อยากเล่นออคิดเกมนี้เพราะคิดว่าเจออาบาดอนน่าจะเล่นยากเลยไม่ฝืนทำออคิดทำเกมแล้วไปคาย่าทำบลอสโตนปกติดีกว่าแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะกลายเป็นว่ามิดก็ฟาร์มแครี่ก็ฟาร์มนะสภาพก็คล้ายๆทรัสในเกมนี้เลยฉะนั้นออฟเลนก็จะเหงาแทนออฟเลนกูกูก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จที่ท็อปเลนด้วยนะครับสแต็กก็ดูเหมือนจะไม่มีสแต็กให้กับเขาด้วยนะกลายเป็นสแต็กให้กับ23 Savage หมดเลยกูกูเลยต้องไปเคลียร์เดดเลนแทนครับไปเสี่ยงเท้าด้วยโดยที่ยังไม่ได้ไอเทมหลักด้วยดันเทียบกูกูมาสล็อตแล้วมาสล็อตเงินนำอยู่เล็กน้อยนะสบายกว่าเขาทำเซฟเลนทาวเวอร์แล้วเขาได้พื้นที่ฟาร์มใหม่ของแครี่มาแอนติเมทก็ลงมาฟาร์มเลยล่างเพราะเขามีวอร์ดให้ปกติทีบีมันฟาร์มเก่งใช่ไหมตอนต้นแบบไม่ต้องมีบูรี่เลยแต่เกมนี้แอนติเมทก็ฟาร์มเก่งเฟียเลตกำลังจะสแต็กครับผมเฟียเลตบอกว่าอ้าวกำลังจะสแต็กบูมเบลบอกไปกดสโมกทำเกมอาเบททีบีมาช่วยด้านล่างพอดีครับเพราะแจ็คมาเอ็กโคเซตให้แล้วทุกคนมาลุมตบแจ็คกี้ครับผมเกือบฆ่าแจ็คกี้ไม่ได้นะเพราะแจ็คกี้มีเคาน์เตอร์สเปลเลเวล2ตอนนี้ทางด้านของทรัสเลยจะมาเอาอมองัสบ้างครับแล้วอมองัสนั้นสแกนมาที่ป่าสามเหลี่ยมตัวเองครับรู้แล้วว่ามีคนมาเป็นบูมเบลกับเฟียเลสนั่นเองเป็นมูฟที่เสี่ยงอยู่เพราะว่าเฟียเลสยังไม่ได้เทมหลักนะครับ23 Savage ยังไม่ได้จ่ายเมตาม็อบเหมือนมันล่อนะอาเบดกับแจ็คกำลังจะอ้อมมาด้านหลังแล้วฟิชเชอร์แบ่งไฟครับผมตรงนี้โดนปิดทางแล้วโดนบังคับไฟมาสล็อตต้องเดินฉีกซ้ายเฟียเลสจะมีสกีเวอร์อยู่ทุกคนพยายามดีเฟนซ์เลนกลางครับเพราะว่าทรัสจะมาใช้ประโยชน์จากรถถังนั่นเองเฟียเลตต้องแทงให้กับรถถังด้วยนะยิ่งเลือดน้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะตายก็มีสูงขึ้นคิวมาอาวาทอสครับผมได้แจ็บมาแล้วลมควันแจ็บก่อนคนแรกตรงนี้โซบายสวน2กลับไปเฟียเลตสกีเวอร์มาไถแจ็บเติมดาเมจเข้าไปแต่ว่าเฟียเลตเลือดโลโอ้อาเบดกิ้งมาแล้วโดน RP จับเฟียเลตบอกขอเก็บเฮสดูเติมเลือดละมานาวอยครับผมจากแจ็คกี้จัดการอาเบดไปได้ครับผมโอ้โหวันนี้มาวันนี้นี่อย่างเดือด402ครับ Fearless ครับจังหวะตัวเองเลือดน้อยอาเบดบินจะตามมาฆ่า RP สวนด้วยสุดท้ายแล้ว Trust ได้ Tower เลนกลางครับตามที่พวกเขาอยากจะได้เขาถือว่ามันบีบไฟเลยนะเพราะว่าตัวของ Magnus ตอนนี้คือพร้อมแล้วนะครับเงินนำอยู่ 2,000 ไอเทมมันนำแค่นิดเดียวแต่ว่าไลน์อัพของ Trust สามารถบีบไฟได้ดีกว่าเพราะ Storm นั้นเป็น Storm Farm ไม่ใช่ Storm ทำเกมอาเบดบินจะมาเอาคิวตรงนี้กดฟอร์ติฟายครับเพื่อจะให้กูกู้วาร์ปลงมาจากบูสต์ออฟทราเวลแต่ไม่ต้องใช้ลาโซ่นะก็ฆ่าได้อยู่ดีครับแจ็คกี้ก็จะได้ฟูรี่ละแล้วเป็นแจ็คกี้ถือพอแมนชิลด้วยทำให้ถึกมากๆแอนติเมทในการไฟช่วงต้นเกมเฟียเลสกลับไปเติมเลือดเติมมานาก่อนตอนนี้แล้วปลูกต้นมะม่วงด้วยชิ้นต่อไปเป็นบลิงก์ก็น่าจะได้ประมาณสัก 15-16 นาทีไอเทมหลัก2ชิ้นนะครับตรงนี้อมองัสมาเปิดวอร์ดข้างบนหลังป้อม2อีก1อันรู้ละไทนี่ลงบนอาจจะพอฆ่าได้ครับตรงนี้อาเบดกับไวมอนมาแล้วแปะน้ำหมึกเข้าไปแล้วกลิ้งไปไถส่วนทรัสก็มาวอร์ดป่าด้านล่างอีก1จุดนะมาละกลิ้งมาถ่ายแต่ว่าโดนคิวอวารันตัดครับผมคอมโบเฟลครับวันนี้คิวก็จังหวะจ่ายอวารันก็ดีนะในแต่ละรอบ
ตัดจังหวะได้ดีอาเบ็ดจะทำซ้ำครับผมจะเอาคิวให้ได้มีมาสล็อต TP มาโอ้เจออวารันสวนอาเบ็ดยังมั่นใจครับว่าถอยได้แน่นอนก็ถือว่าเรียก TP ของมาสล็อตไปนะตาเบ็ดเริ่มจมเนี่ยสิอาเบ็ดเขาไม่ยอมตั้งใจฟาร์มดีๆเขาจะมาลองทำเกมแต่ทำเกมไม่ขึ้นด้วยในขณะที่ตัวฟาร์มก็ฟาร์มมันต่อไปแจ็คกี้มีดับเบิลดาเมจครับเริ่มไม่ใช่แล้วถ้าจะไฟต่ออยู่ต่อนี่คือเป็นเหยื่อแจ็คกี้แน่นอนมานาวอยก็มีฟูรี่มาแล้วชิ้นถัดไปเป็นแมนตานะส่วนสตอร์มอาเบ็ดได้คาย่าละ14นาทีตามเวลามาตรฐานด้านล่างอ้าว RP จับอาเบ็ดครับอาเบ็ดโดนลมควันและสกีเวอร์มาเติมดาเมจด้วยทันเดอร์สไตล์เรียบร้อยตัวแตกอีกแล้วครับอาเบ็ดบูมเบลได้คิวอาเบ็ดไปแล้วตรงนี้แจ็ปได้ฟีเลสคืนไปครับแต่ฟีเลสบอกหน้าที่ของฉันหมดแล้วตัวที่ทีซาเวตเปิดเมตาบอกไปแล้วเพื่อจะฆ่ามาสรอตแต่มาสรอตยังมีอันติอยู่ครับผมและฆ่ามาสรอตไม่ได้ระยะหลุดระยะรีเฟลคชั่นไปด้วยครับผมกลายเป็นทีบีเปิดเมตาบอกไปแล้วนะโดยที่ไม่ได้คิวก็ต้องกลับไปฟาร์มให้คุ้มค่าที่สุดครับจากเมตาบอกรอบนี้ดีว่ามีไอรอนทารอนมาช่วยบูสต์ฟาร์มด้วยนะแต่ตอนนี้แอนติเมทที่มีฟูรี่กับบัฟแมกนัสมันเริ่มจะฉีกละมาดูมันจะได้บาวตี้ไปเยอะด้วยรอบนี้ของทรัสต์แต่วันที่ทรีซาเวตมีแมนตาละชิ้นถัดไปเป็นบัตเตอร์ฟลายเลยครับเพราะว่าไอเทมของแอนติเมทอ่ะมันค่อนข้างจำกัดนะแดบมาพร้อมกับบลิงโดดมาแปะน้ำหมึกใส่มาสรอตเชนสตันด้วยฟิชเชอร์และเรียบร้อยครับมาสรอตตายไม่มีอัลติแล้วพอใช้ไปในรอบที่แล้วแจ็ปก็หาบลิงได้ไวครับ 14-15 นาทีก็มีบลิงแล้วทับ4มีบลิงมันคือก้าวกระโดดเลยนะไทนี่ยังไม่ได้เลยนะครับคิวยังขาดอยู่ประมาณ 3-400 แจ็ปไปแล้วครับโดดมาตรงนี้อ้าวแต่ไม่ใช่มุมที่ถูกต้องครับผมตรงนี้คิวก็โดนลาโซ่ล่าไปอยู่แล้วอ้าวกลายเป็นว่าปิดคิวคิวไม่ได้และแจ็ปที่ไดฟ์ทาวเวอร์มาก็เลยตายแทนครับเอจังหวะขัดกันครับคอมโบเบรกเกอร์ครับช็อตนี้กูกู้เลยเสียทามมิ่งลาโซ่ไปนะส่วนคิวก็ได้บลิงค์สักทีบูมเบลเป็นเอเธอร์เลนส์ครับเฟียร์เลสก็ได้บลิงค์แล้ว16นาทีมีของ2ชิ้นไอเทมพร้อมทำเกมเนี่ยเงินนำอยู่ 3,000 เนี่ยนำเพราะเฟียร์เลสกับอาเบทที่มันตีกันอยู่เนี่ย 2,000 กว่าแล้วก็นำจากมาสรอตกับกูกู้เล็กน้อยกูกู้ก็ต้องหาบลิงค์นะคราวนี้แจ็คกี้เขาต้องเล่นแมนต้าอยู่แล้วมันคือไอเทมหลักแอนติเมทไม่ว่าจะทำแสงยาฉากก่อนเลยไงก็ต้องวกมาแมนต้าพอขึ้นแมนต้าเนี่ยก็คือยังไงสเต็ปไอเทมอ่ะมันก็ไม่ใช่มังกี้คิงบาร์เร็วๆนี้ถ้า23 Savage ก็จะใช้พลัง Power Spy ไอเทมแล้ว Rush Butterfly นะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาไม่กล้าเสี่ยงแบบนั้นละก็เปลี่ยนเป็น Dragon Lance Stand เอาสเต็ปมาเติมไฟสงสัยอยากได้ไฟที่ดีกว่าแอนติเมทในช่วงกลางเกมคือกลางเกมเขาต้องมาแล้วอะสตอร์มกับเซอร์เรอร์เบรดเนี่ยซึ่งมันฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มต้องบอกว่าทำไฟเก่งกว่าบูกู้ไม่ซื้อบลิงนะครับซื้อดรัมแทนนะเอาสเตตแล้วมาเจอแจ็คกี้เลนล่างครับแจ็คกี้ไม่ได้มาคนเดียวแจ็คกี้มากับทีมและแจ็คกี้ได้เทมป่าดีด้วยเป็นพูพิวสกิปมาบวกสเตตอีกปัญหาเดียวของ TB กับ Terrorbait ไม่ TB กับ Terrorbait TB กับ Antimate HP ต่ำสแตทสเตนต่อเลเวลต่ำทั้งคู่ถ้าได้เทมป่าเทียร์2ที่บวกสแตทมาจะดีมากคราวนี้เป็นทางด้านของ Among Us ครับที่จะมาชวนไฟท์ท็อปเลนวอร์ดของพวกเขาก็ยังมีอยู่พวกเขาได้เปรียบมากๆแต่ไฟท์บริเวณนี้ซึ่งทั้ง2ทีมก็คิดแบบเดียวกัน มีวอร์ดหลังป้อมเหมือนกันอ๋อเราได้เปรียบตรงนี้แหละก็มาสู้ตรงนี้สิเออมันคือการชวนสู้ในพื้นที่ที่ได้เปรียบอะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นแลกชาวเวอร์และตอนนี้ฝั่งของทรัสเขาดันป้อมไวกว่าเยอะเลยนะครับขณะว่า TB มีร่างป้อมอย่างเยอะก็ยังสู้ไม่ได้เพราะทรัสเขามีอัลบาดอนแพสซีฟบวกกับแมกนัสบัฟมันเลยเคาะไวมากและแมกนัสก็ได้ดับเบิลดาเมจมาด้วย RP พร้อมครับตอนนี้
เอามาสล็อตมาโชว์เลนกลางถ้าจะมีคนมาตบมาสล็อตก็นั่นแหละเฮ้ยมาแล้วครับมาของจริงครับอาเบดบินมาตบมาสล็อตมาสล็อตโดนสตันแต่มาสล็อตอติยังไม่เด้งนะพวกเขาอยากทำให้อติมาสล็อตเด้งซะก่อนกดสติ๊กขึ้นมากดฮูดครับผมตอนนี้อติมาสล็อตจะเด้งแล้วใส่โล่ไว้ยังไม่อยากเด้งยังไม่อยากเด้งเหลืออีก30จะเด้งครับผมช่วยด้วยอติมาสล็อตเด้งแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ลากลาโซ่ไปครับเติมเลือดเล็กน้อยมีกลิมส์ขัดครับผมกลิมส์ขัดปุ๊บมาสล็อตยังใส่โล่วิ่งออกมาจะใส่วิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมารีเฟลคชั่นสโลแล้วโดนร่างปลอมตัวเองครับตีใบครับผมตีใบมาสล็อตตายครับผมตรงนี้โอ้ความพยายามสูงมากๆครับทางด้านของทรัสก็พยายามจะให้มาสล็อตลากขึ้นมาไฮกราวให้ได้นะสุดท้ายเป็นมาสล็อตครับที่กลับขึ้นมาที่ไฮกราวไม่ได้กูจะมาเอาเอาโพสต์นะเอาโพสต์ที่10นาทีครับแจ็คกี้โดดไปสวนเลยเป็นที่ซาเวทเปิดแปลงร่างมาตะโต้ลงควัน2คนและคิวสตันสองคนที่ด้านหลังตรงนี้แจ็คกี้ยังเลื่อนไม่มากพอฟิลเลตขึ้นมาอาร์พีเทวินทีซาเวทต่อต้องคายได้แต่ว่าโดนอาเบดกระชากครับผมเทวินทีซาเวทไม่มีมานาจ่ายซันเดอร์อยู่ดีสุดท้ายแล้วตายฟิลเลตครับผมจัดการเทวินทีซาเวทไปได้คิวมาต่ออวาทอสคอมโบได้ไวมอนและกริมส์กูกู้กลับมาครับผมกูกู้ก็โดนตบรุมทั้งทีมอีกหนึ่งคนเป็นทางด้านของคิวดับเบิลคิวไปครับไฟนี้และโปรเทคเอาท์โพสต์ของฝั่งตัวเองได้นะได้มา3ศพครับไฟนี้แบบสุ่มเสี่ยงมากๆเลยเพราะจังหวะโวเทคของอาเบดก็คือสวยแล้วแต่ว่า23 Salvage ไม่มีมานาที่จะจ่ายซันเดอร์ครับจะไปต่อฟอร์สตาฟนะทางด้านของสตรอมขาดอีก1ชิ้นได้บลอสโตนแล้วของอาเบดเลยช้าไปด้วยเลยตอนนี้เงินห่างกันอยู่ 7,000 แล้วครับทรัสต้องมีความรอบคอบไม่พลาดกับหลุมโรชานแล้วไม่พลาดกับไฟท์ท้ายๆเกมถ้าเป็นแบบนี้พวกเขามีโอกาสที่ชนะเกมนี้อยู่ซึ่ง AI ให้ถึง 88% เลยทีเดียวดราโกแลนเสร็จชิ้นต่อไปเป็นบัตเตอร์ฟลายเลยนะจะเอาบัตเตอร์ฟลายทามมิ่งมาขยี้แอนติเมทนะครับซึ่งแจ็คกี้ชิ้นต่อไปเป็นอับิโซนะไม่ใช่มังกี้คิงบาร์ข้างบนจะไฟกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเห็นอยู่ใกล้ๆกันละกลายเป็นใส่น้ำหมึกแต่ว่าไม่เข้าหรือใส่น้ำหมึกโซนสักอย่างหนึ่งบูมเบลมีเอเธอร์เลนด้วยครับเป็นซับ5ที่รวยใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวขึ้นอูเซปเตอร์มาไว้เซตสตาติกสตรอมของตัวเองต่อเกมนี้บูมเบลก็สตาติกสตรอมเซตได้ดีระหว่างกลางกงก็มีคิวช่วยเซตสตันต่อให้เรียกได้ว่าคอมโบดีครับทั้งซับ4และ5อาเบดได้เฮสรูนมามาสล็อตได้วาลาดแล้วตอนนี้เสริมดูดเลือดเสริมโบนัสดาเมจได้กันหมดเลยนะทั้งไทนี่แมกนัสแอนติเมทและเกมนี้ไทนี่ซับ4จะเล่นเซปเตอร์เลดเกมยังได้เลยมีแมกนัสบัฟแต่นี่ก็ขึ้นอูเซปเตอร์เหมือนกันครับแมกนัสได้ BKB แล้ว22นาที3ชิ้นครับ Fearless และ Trust Scan ไม่ใช่ Trust Scan ขออภัยเป็น Among Us Scan นะก็รู้แล้วว่า Trust กำลังสโมกมาเลยมายืนรอกันที่ไฮกราวตรงนี้ครับเพื่อจะรอปลดสโมกก่อนแล้วสวนกลับไปแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้มาที่ด้านซ้ายพวกเขามาที่ด้านขวาอาเบดนั้นฟาร์มแบบปลอดภัยแล้วแต่ก็จะโดนสตันและลมควันครับผมพวกเขาคาดเดาผิดครับผมเป็นนั่นเฟียร์เลสตบอาเบดไปครับคิลลิ่งสปรีโอ้ช็อตนี้เหวอเลยอาเบดฟาร์มฝั่งขวาอเมงอัสรอฝั่งซ้ายรอที่หน้าผาเลยคือแบบขึ้นมาเมื่อไหร่นี่คือปลดสโมกแน่นอนแต่ไม่ใช่ครับผมกลายเป็นทรัสเข้าไปขวาสุ่มผิดนะและเข้าโรชาเลยอาเบดตายอยู่ตอนนี้มีวลาดออร่ามีโบนัสดาเมจจากแมกนัสattack speed จาก Abaddon ตัวระเบิดส่งล่างฟอร์มมาครับเอาแล้วครับจังหวะแพสซีฟของทรัสครับผมหลุมโรชานสุดอันตรายเอาแล้วครับจังหวะนี้อมองัสกดสโมกมาแล้วอีก8วินาทีอาเบดจะ TP มาแล้วก็บินมารวมกันได้ตรงนี้เฟรมเบรกให้ศัตรูแตกกระหนอกมาก่อนและกูปู้ผมมาเอโคโอ้ตรงนั้นครับมันเป็นบั๊กเอฟเฟคครับผมเปิดไปครับตรงนี้ Fearless ตายเลยครับแล้วเสีย BKB ไปแล้วด้วย Fearless 10วินาที BKB อาเบดบินมาแล้วตบทางด้านของทีม Trust ออกจากหลุมโรชานได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่ Trust แสลงที่สุดในการเล่น Dota 2ครับผม
แพสซีฟหลุมโรชานทำงานครับโอ้โหไอเอฟเฟกต์เซตอาคาน่าเอิร์ธเชเกอร์นี่คือถ้าดูผ่านโดตาทีวีไม่ได้ดูสดยังไงก็ยังบั๊กไม่หายนะเนี่ยไม่ได้เห็นเอิร์ธเชเกอร์มานานแล้วอะโอ้เอ็กโคเบรกทีมไฟท์แมกนัสเปิด BKB แบบไม่คุ้มเลยครับ23 ซาเวจเปิดเมตาม็อบไฟท์นี้ชนะไฟท์ได้โรชานแล้วจะไหลไปที่ทางด้านของทาวเวอร์ต่อด้วยคนเก็บเอจิสก็เป็นอาร์เบตนะคนที่ใช้เอจิสได้คุ้มที่สุดในตอนนี้แจ็คกี้จะเวล20แล้วดีไม่ดีนี่ถ้าทรัสต์เขาแบบไม่เข้าหลุมโรชานภาพแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแล้วเราดู Among Us มาตลอดทัวร์เนี้ยคือเขาอาจจะพลาดบางช่วงต้นเกมแบบความไม่เป๊ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วศัตรูจะพลาดให้กับเขาอยู่ดีนั่นคือแพสซีฟที่เป็นแพสซีฟของทั้ง2ทีมเหมือนแมตช์เจอ496อ่ะโอ้โหเกมตามทั้งเกม496เฟลทีเดียวจบเลยอาเบดมีอาเคนรูนชิดไปเป็น BKB ครับมีบลอดสโตนด้วยเลเวล15เป็นทาเลนต์ HP นะ HP 2,200เลยคราวนี้จะโดนปิดใน1คอมโบยากคืออย่างที่บอกไปว่าทรัสก็เป็นดราฟเบิร์สดาเมจในชุดเดียวฉะนั้นถ้าผ่านเลือดผ่านคอมโบของทรัสไปได้คือโอเคเทอร์เบดก็มีบัตเตอร์ฟลายแล้วชิดไปเป็น BKB จะเอา BKB มาแก้พวกดาเมจเวทคอมโบนะซึ่งคิวขึ้นต่อเป็น E-Blade ครับยิงเซฟเพื่อนได้ยิงเบิร์สได้แจ็บขึ้น Shadow Blade ต่อตอนนี้ตัวคอของ Among Us เขาหา BKB อยู่เขาจะเล่นกัน3 BKB เลยซึ่งทามมิ่ง3 BKB มาคือ Tiny Disruptor อะไรก็คือเหงาทันทีทำอะไรไม่ได้ไม่งั้น Disruptor ต้องแบบมี Scepter อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีทางเพราะเป็น Disruptor ซ้ำ5กิน TPM ก็ไม่มีด้วยเห็นมาสรอสมายืนตีครีปอยู่นะแล้วโอรูนเป็นอินวิสครับเหมือนเอามาสรอสมาล่อข้างหลังมีคิวกับบูมเบลรอซ้อนอยู่มาสรอสก็ฟาร์มเก่งกว่าปกติด้วยมีแมกนัสปับให้เดี๋ยวขึ้นเป็นโลตัสซอฟนะใส่โลตัสซอฟนี่ทำให้จังหวะอาร์เบดโวเทคเวิร์ดได้เหมือนกันจังหวะโวเทคเวิร์ดใส่ให้เฟมิงลาโซเวิร์ดอาร์พีโซมาแล้ว26นาทีแอนติเมทตอนนี้มีความสามารถเบิร์สแล้วเพราะมีแมนต้ากับอาร์พีโซครบสูตรสามารถเบิร์สฆ่าได้1คนเป้าหมายก่อนที่จะ BKB มาก็น่าจะเป็นอาร์เบดนี่แหละถ้าอาร์เบดมานาต่ำๆนี่ระเบิดทั้งทีมไฟท์เลยเฟียร์เลสชิ้นต่อไปเป็นออคิดกับเฟียร์เลสโดนเปิดก่อนแล้วเปิด BKB สวนทันกับเฟียร์เลสตรงนี้แต่ว่าไม่มีใครซ้อนให้กับเฟียร์เลสนะตรงนี้เป็นวิชั่นของอามังอัสหมดแล้วเขาลากมาสรอสขึ้นไปแต่มาสรอสเอาติเด้งครับผมหลังลาโซไปก่อนอาเบดเลยตามมาจับมาสรอสต่อตรงนี้มีสารหินโซนให้มาสรอสพยายามจะวิ่งออกไปให้ได้โซบายผูก2แล้วทอสมาสรอสออกไปครับผมอาเบดตามต่อจะมาจับต่อมานะหมดแล้วนะอาเบดกล้าเล่นมากเพราะว่ามันมีเอทิสนั่นเองเทอร์เบด BKB มาส่งครับผม DB ที่มีหลบหลีกอาร์เมอร์มหาศาลและมี BKB ด้วยยากแก่การหยุดมากๆในทีมไฟท์ซึ่งแจ็คกี้ทำได้แค่ตัดครีปครับผมดูตรงๆไม่ได้มีแจ็ปมาด้วยแจ็ปจะมาเปิดแจ็คกี้แจ็คกี้ไปก่อนแล้วก็ได้แค่ทาวเวอร์เฉยๆนะไม่มีใครพลาดนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือ Fearless เขาเสีย BKB 2รอบไปแบบฟรีๆนะแบบไม่ได้ใช้ในการที่แบบเป็นเกมบุกอะจะใช้เพื่อเซฟหิวกดสโมกมาครับสโมกหลุดและแจ็บเรียกชั่นไวกว่าครับบลิงถอยอย่างไวโรเบตไปต่อเป็นสตาร์นิกนะถ้าเขาได้สตาร์นิกมาคือเลือดเขาจะโอเวอร์คอมโบของทรัสแล้วเขาจะไม่ล้ม1ชุดเขาจะสวนด้วยซันเดอร์เขาจะสวนด้วยสตาร์นิกได้แจ็บได้ Shadow Blade มาครับ28นาทีครึ่งชิดไปเป็น BKB โอ้โห4 BKB เลยว่ะ Among Us ทามมิ่งมาครบเมื่อไหร่อาเบดบินมาอ๋อบินมารวมกับทีมผ่าน
ผ่านตรงนี้พอดีตอนแรกนึกว่าบินมาฟาร์มตรงนี้บินมาฟาร์มตรงนี้นี่คือฮาเลยอะและลาโซ่ครับลาโซ่ลากทางด้านแจ็คกี้ไปแจ็คกี้มีเคาน์เตอร์สเปลโวเทคจับแล้วทุกอย่างแจ็คกี้ตายในชุดเดียวครับผมโอเคมิชชั่นเคลียร์ครับผมคิวก็มาโดนจับอีก1คนด้วยนะไม่รอดครับตรงนี้อูเซปเตอร์ซื้อเวลาไว้แจ็ปสตันได้เป็นบูมเบลเฟียร์และต้นผีแปะหน้าช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้อาเบดบินมาตบบูมเบลต่อบูมเบลคลีมส์1คนออกไปแต่กูกู้มาไถน้ำหมึกกับน้ำมันครับผมใส่บูมเบลตัวเหนียวเหนอะหนะโดนปาดผู้กันและไรคลิกจาก23ซาเวทร่างปลอมครับเก็บไป1คิวเป็นดับเบิลคิว23ซาเวทและ3ศพแล้วตอนนี้แจ็ปมายึดเอาโพสต์คืนก่อนที่จะเข้าสู่นาทีที่30กูกู้ยังมาต่อครับแล้วตรงนี้ฟิชเชอร์จะเอาเฟียร์เลสเตอร์เฟียร์เลสกีเวอร์หนีมากูกู้ยังไม่ลดละความพยายามกดแฟร์ไฟมาไถน้ำมันโอเคมีมาสล็อตลักนักล้างน้ำมันมาละแต่ในจังหวะนี้ครับเอาแล้วโดนร่างปลอมตัวเองตีติดไปเฟียร์เลสมาสกีเวอร์กูกู้เข้ามาหน้าป้อมได้แต่ว่าคนจ่ายดาเมจอยู่ไหนกูกู้งัดกับเฟียร์เลสแต่เฟียร์เลสบอกไม่ใช่แล้วครับเหลืออยู่คนเดียวเฟียร์เลสเลยกลายเป็นไปงัดแล้วก็ตาย1คนจังหวะนี้มิสเพลย์เกิดขึ้นมากมายมหาศาลตั้งแต่รูมโรชานทางด้านของ23 Savage Mega Q แล้วก็เปิดไปตามหมอบร่างปลอมตีบ้านไปแล้วก็เสียบาแรกทันทีครับที่ทำมาเข้มๆตลอดกี่นาที20นาทีของทรัสแม้แต่ชุดซ่อมป้อมก็เอาไม่อยู่นั่นแหละครับแพสซีฟสกิลทำงานครับทั้ง2ทีมทำงานพร้อมกันเลย Among Us แม้ว่าเกมเราจะแย่แค่ไหนฟานองคาบจะมิสเพลย์ให้เราเสมอกับทรัสแพสซีฟหลุมโรชานเกมจะเป็นยังไงแต่ลุมโรชานเปลี่ยนเกมได้เสมอตรงนี้อาเบดครับผมไม่มีทางด้านของเอจิสแล้วโดนอบิโซมานาวอยปิดคิวไปครับโดยมาสรอตเฮ้ยและ23 Savage เอาชัวร์มากครับเปิด BKB เลยครับเปิด BKB เพื่อ TP กลับนะมีช่องโหว่ละ1นาทีตอนนี้สตอมตาย TP ไม่มี BKB ครับและ TB ซื้อเซปเตอร์แทนสตานิกครับผมแต่ผมว่าโอเคนะเซปเตอร์มันให้สแตทอยู่แล้วมันให้ HP มันให้ All สแตทรวมๆแล้วคือมันให้เลือดทั้งหมดเกือบ400อ่ะบวกกับ Talent All Stat อีก8ที่เลเวล20ตอนนี้เลือดเข้าประมาณ 2,600-2,500 ละพอละเซปเตอร์มาเกิดอะไรขึ้นเปียหมู่เกือบทั้งหน้าจอพลิกทีมไฟได้เอาแจ็คกี้ครับโดดมาเอาโพสต์โดยที่ไม่รู้ตัวแจ็ปกำลังจะมาตุ้งแนวที่1แล้วก็สตาร์ทเอ็กโคแสลมเพื่อสตาร์ทต่อเนื่องและแจ็คกี้ก็โดนลาโซ่จับครับเรียบร้อยครับผมแจ็คกี้ไม่รู้ครับผมว่ามีแจ็ปอยู่ด้วยเพราะแจ็ปก็ชาร์โดว์เบลดแล้วนะและนั่นแหละครับมิสเพลย์เกิดขึ้นมากมายมหาศาลครับผมและแพสซีฟที่2ของทรัสก็ทำงานนะครับก็คือ PC กับอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนะครับอ่ะมาตอนครับผมตอนนี้เป็น Among Us เงินนำไป 2,000 แล้วนะเกมสวิงแล้วนะครับ 13%ที่ AI ให้ครับ Among Us สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของ Trust ด้วยนะจะไปต่อเป็น Silver Age และตอนแอนติเมทตายอยู่70วินาทีเป็นจังหวะไหลของ Among Us ละโรชานจะมาใน2นาทีเอาโรชานไม่ทันอยู่แล้วส่วน Q ตอนนี้มี Ghost Scepter Wireless ก็ได้ All Kit มาครับกับ Titan Sliver เข้ามาวอร์ดคุมสามเหลี่ยมนะมีเคอร์เหลี่ยมบินผ่านระหว่างทางตบซะหน่อยอาเบดจะขึ้นเซปเตอร์เหมือนกันนะโวเทคหมู่ถ้าโวเทคหมู่ได้น้ำหมึกหมู่ได้เอ็กโคต่อจากแจ็ปคือทีมไฟระเบิดครับพังจังหวะแอติเมทยังตายอยู่23วิตรงนี้จะมาบีบทาวเวอร์นะเมตาม็อบพร้อมหรือเปล่าเมตาม็อบพร้อมนะครับใส่ชุดซ่อมป้อมกันไว้ก่อนตอนนี้เขาล่อไฟสุดๆเลยเขาอยากจะไฟมากๆแต่ก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะศัตรูกำลังจะเกิดแล้วสุดท้ายก็ได้แค่เท่านี้วิเลตเป็นสกิลเวอร์เลนนะเลเวล20ทาเลนลักพาตัวทำให้คนหนึ่งหลุดโพสิชันได้มากๆแต่ไวมอนกำลังจะขึ้นเซปเตอร์มาครับกระทาฟ้าเปลี่ยนเกมของกริมสโตรกซับ5ใช้เคาน์เตอร์พวกฮาร์ดแครี่ได้ดีมากโดยเฉพาะเทอร์เรเบดแอนติเมทพวกนี้อย่างแอนติเมทเนี่ยเขาจะมีเบิร์นมานาใช่ไหมเราก๊อปเขาได้คือแบบโอ้โหแอนติเมทเวอร์ชั่น BKB แล้วก็มีเบิร์นมานาไปตบเพื่อร่วมทีมตัวเองด้วยหรือจะเอาแอนติเมทไปสู้แอนติเมทตัวปลอมก็ใช้ได้
ตบตีกันเองทีบีก็ส่งร่างปลอมโยกดันตลอดนะดันคลิปบนหน้าตรงปลอมกลางขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับทางด้านของบูมเบลก็ต้องมาดีเฟนต์พอบูมเบลมาดีเฟนต์ก็หมายความว่าไอคนอยู่นอกบ้านจะอยู่ได้แค่4คนเท่านั้นซึ่งมันน่าแปลกมากเลยเพราะร่างปลอมตีอยู่แต่ทำไมมีบูมเบลดีเฟนต์คนเดียวที่เหลือไปไหนหมดแล้วดูรูนดิรูนยังเป็นใจครับเพราะเล่นฮีโร่มิราเคิลเลยได้รูนมิราเคิลไปโรชานก็มาแล้วนะจับเพอร์ดาเมจพร้อมครับทีบีตี331บวก235เท่ากับเท่าไหร่500กว่าๆเฮอริเคนไฟมาแล้วด้วยอัปเกรดดราก้อนแลนซ์ต่อเป็นไฟที่สู้ไม่ได้ครับเงินห่างกัน 3,000 ก็จริงแต่ถ้ามาเปิดทีบีตีละ500นี่คือไม่ใช่ละแต่เจอเฟียร์หมูสไปร์อีกเฟียร์หมูสไปร์คือต้องมี BKB กันนะคนที่มี BKB มีแค่แมกนัสแอนติเมทเพิ่งจะได้ BKB มาที่เหลือคือไม่มีนั่นหมายความว่าซัพพอร์ตช่วยเซฟทีมไม่ได้อัลบอดอนเซฟทีมไม่ได้ส่งกองทัพร่างปลอมมาดันบ้านแล้วแค่จะเคลียร์กองทัพร่างปลอมยังยากเลยเพราะมันต้องเข้ามาตีประชิดถ้ามาตีประชิดก็มีเสียงตีนและคลิปสวัสดีทีซาเวตกลับมาแต่ยังไงต่อไม่มีมุมให้เล่นอยู่ดีครับไม่กล้าเข้าไปเปิดด้วยนะพอดีไม่ดีเดี๋ยวโดดเข้าไปปุ๊บจะโดนกูกู้กระชากแทนอามองัสก็คุมสามเหลี่ยมตรงนี้ต่อไปวอร์ดชุดใหม่ก็มารอให้ทางด้านของทรัสออกมาพลาดนอกบ้านตอนนี้ทรัสก็พยายามส่งคนไปแก้เรื่องคลิปนะส่งคิวไปทำคลิปตรงกลางแอนติเมทก็ไปสปิทท็อปให้และมาบาวตี้รูน35นาทีครับไม่มีใครเก็บครับคิวบอกว่าของฟรีแล้วแบบนี้เดินไล่เก็บเลยเกมเสียเปรียบแต่ได้ไป2บาวตี้รูนนะส่วนด้านของแมกนัสเฟียร์เลสขึ้นเป็นบลอดทอนเลยครับเอาดาเมจมาล้มตัวยืนโดยเฉพาะเทอร์เรอร์เบลดสแตทหนาเลือดเยอะจริงโดนบลอดทอนเข้าไปละลายได้อยู่สตานิกยังไม่มีตอนนี้สตรอมถือชีสเหลือชีสสุดท้ายแล้วจะได้เซปเตอร์เป็นทาเลนต์โวเทคเพิ่มระยะเวลาด้วยนะเขาจะเล่นโวเทคเวอร์ชันเซปเตอร์นะครับติดตรงที่ว่าไม่มีอะไรมาดันมาฮิวป้อมได้เลยสิเพราะทีบีมันส่งล่างปอมมาดันบ้านเรื่อยๆรอบนี้มาล่างจริงด้วยครับผมบ้านจะแตกแล้วฟีเลตจะสกีเวอร์แต่สกีเวอร์ไม่โดนครับต้องฟรีเดินหลบไปได้แบบสวยต้องเอาแล้วคิววิ่งมาทอสครับผมทเวนตี้ทีซาเวตตรงนี้แจ็บสตันมาแล้วซันเดอร์แจ็คกี้ก่อนตรงนี้เฟียร์หมูแต่แจ็คกี้เปิด BKB พอดีครับผมแจ็คกี้ต้องถอยไปรีเลย์เพราะโดนซันเดอร์ไปส่วนเฟียร์เลสโดนกระชากเข้ามากด BKB ไปแล้วด้วยครับผมเฟียร์เลสหลุดตำแหน่งไปตายนะแล้วไม่มีบายแบ็ก70วินาทีครับเทอร์เรอร์เบลดก็ยืนยิงบ้านต่อไปเบสดาเมจ400กว่าๆสตอร์มโดดมาทำคลิปเลนขวาต่อให้เพราะเดี๋ยวขึ้นเลนขวาต่อคือทอส23ซาเวจไปแต่ว่าไม่สามารถจัดการได้นะต่อให้จัดการได้ก็ได้แค่เอทิสชีวิตเดียวสตอมได้เซปเตอร์แล้วเป็นพาวเวอร์สไปท์ชาร์มมิ่งอีก1ชิ้นครับวอเทคมูกูกู้ไปบินเปิดให้ถ้ามาเล่นกับกูกู้หรือ23ซาเวจมากไปอาเบดก็พร้อมจะบินเวอร์ชันวอเทคมาจับ2แล้วนะหมึกสตันต่อตรงนี้โซบายผูก2มีลมควันตัดจังหวะเล็กน้อยแต่บูมเบลก็ได้แค่กันโซนเฉยๆครับไวมอนจัดการบูมเบลไปได้ตรงนี้ซอสกูกู้เข้ามาลึกอาเบดเตรียมตัวจะวอเทคใน5วินาทีแจ๊บมาฟาดมาสล็อตด้วยท่อนสูงแต่สตันมาสล็อตไม่ได้มีบายแบ็กมาจากบูมเบลครับผมตรงนี้คริมสโตกไวมอนซื้อเซปเตอร์ได้แล้วคริมหนึ่งคนกลับไปเป็นแจ็คครับผมบูมเบลเอโคคริมไปเอโคสแลมครับผมไม่น่าใช่แล้วเละครับผมช็อตนี้โอ้โหแจ็คบอกได้เลยครับพี่บูมช็อตนี้ผมขอใช้ประโยชน์แล้วนะคริมมาเอโคสแลมครับแพสซีฟทั้ง2ทีมทำงานแพสซีฟโรชานทำงานหนักมากในเกมนี้ทวิตทรีซาเวตเลื่อนโลมากๆแอนติเมทแจ็คกี้เข้ามาแล้ว RP จากทางด้านเฟียเลตด้วยจะเอาอาเบดให้ได้อาเบดต้องตายเองต้องตายวันนี้อาเบดกดชีสันครับผมไม่ตายทวิตเบดทางด้านเสียเอจิสเฉยๆทวิตทรีซาเวตโอ้โหเจอ2คน3ขาครับตรงนี้เฟียเลตกับทางด้านแจ็คกี้แจ็คกี้ตีผีก่อนแจ็คกี้บลิงหนีมาตอนนี้แจ็บจัดการคิวไปแล้วครับบนบ้านเหลือแค่แจ็คกี้คนเดียวเท่านั้น GG คอครับแจ็คกี้กดแล้วเรียบร้อยสุดท้ายก็โดนทางด้านของพลังแพสซีฟทีมเล่นงานครับทรัสต์
ป็น Among Us เอาชนะไปก่อนในเกมที่1ครับ Best of 3ตอนที่เจอกันในรอบกรุ๊ปสเตจก็เป็น Among Us เอาชนะไป2ต่อ0นะแต่ว่าทั้ง2เกมเป็น2เกมที่ตึงทั้งคู่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะทั้ง2เกมเป็น2เกมที่ตึงทั้งคู่แล้วก็มีมิสเพลย์จังหวะสำคัญทำให้เกมมันสวิงทั้งคู่เลยก็เป็นเกมเพลย์ครับเกมนี้จบไปครับในเกมที่1